Yeah.
บคิดถึงทีมงานหมอนะนี่ซื้อเครื่องดื่มมาให้เราครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเต็มจอเลยที่บอกกันนะครับฝากหมอนะไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเจอผมงานไหนนะครับผมกระทิงแดงอย่าซื้อมานะครับผมเดี๋ยวพวกนี้มันเล่นผมตายเลยนะอย่าซื้อกระทิงแดงมาเลยมันจะได้อดไอ้เนี่ยมีให้กินก็ดีแล้วพี่นะครับใช่ๆๆแต่ที่ว่าเป็นแซวเล่นแล้วกันนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับครับผมแล้วก็สลับสเปกับบรรยากาศกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับครับผมในช่วงของบัตรธรรมดาถ้าหลายๆท่านอยากจะร่วมสนุกกับเพลงร่วมสมัยก็เรียนเชิญขอได้แล้วกันครับนะครับผมฮะเราไม่ได้ห้ามแบบว่าบัตรธรรมดาต้องไปย้อนยุคเราไม่ห้ามไม่ได้หมดได้หมดนะครับผมสามารถแนะนำบทเพลงกันได้ด้วยจัดให้ได้นี่เราอยู่อีกหนึ่งค่ำคืนนะครับผมฮะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับผมครับท่านใดชอบบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมนะไปเจอกันเราได้แล้วกันนะครับผมที่ร้านอินเดียแดงไม่เกี่ยวกับวัดเลยไม่เกี่ยวกับจงก็ไม่เกี่ยวกับวัดซะหน่อยก็โอ้ฟังกันไอ้ข้อมูลเนี่ยวัดยังไม่ได้ไงนี่มาเอาความมาเนี่ยพอกูจะบอกงานพวกมึงเนี่ยมึงจะไปทำแบบเนี้ยมึงก็ใครมึงก็ใครมึงก็ใครมึงก็ลงพ่อเลยครับผมในรอบนี้เป็นรอบของบัตรธรรมดาแล้วกันครับผมนะก็บรรยากาศในจังหวะระบมแต่เป็นเนื้อหาของรุ่นสมัยใกล้ๆกันทุกคนนะครับใกล้ๆด้วยช่วงนี้นะครับผมซื้อบัตรเชื่อตัวได้แน่เรื่อยๆช่วงนี้ฮะเรียนเชิญทุกท่านเลยครับได้แน่ๆจังหวะบัตรธรรมดาบัตรธรรมดาครับผมเรียนเชิญจ้าในรอบนี้ฮะ
เดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆในช่วงนี้ด้วยแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวเวลาก็เดี๋ยวเป็นเรื่องเหมาใส่นะครับก็สลับสับเปลี่ยนอย่างที่คณะกรรมการขอไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้นะฮะเดี๋ยวพวกเบื่อเดี๋ยวพวกกระรำนะครับก็ว่ากันไปตามสเต็ปนะฮะมาร่วมสนุกกันได้ทุกๆรอบครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีในรอบของในรอบของโจในช่วงมาทักษิณทุกเรื่องไหมเดี๋ยวเขาจะสักหนึ่งช่วงประมาณนั้นนะครับในตอนนี้ก็ในเป็นในรอบของบัตรเหมากับช่วงแล้วกันนะครับครับผมนะนะโอ้มันทับกับบัตรล็อกโชว์อยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่นะขออนุญาตสักครู่แล้วกันเนี่ยเดินทางได้ใช่ไหมครับผมนะสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ยินดีต้อนรับด้วยแล้วกันนะท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทางไปปิดทองทางด้านนู้นก็เรียนเชิญด้วยแล้วกันแล้วก็ทางด้านที่ยืนอยู่ทางด้านขอบๆน้องๆนู้นนะก็ที่เราอยากให้เช่าอยู่นะครับนะที่เราอยู่ทางด้านเต้นเขียวทางนู้นนะไปให้เช่าทำบุญนะฮะก็ไปซื้อหญ้าซื้อฟางให้กับครูกระบือครับผมไม่ต้องพกมาขึ้นบนเวทีนะนักร้องเราไม่ใช่ครูกระบือนะใครยังว่าขึ้นมาให้นักร้องบนเวทีรู้บ้างในช่วงนี้เราจะเป็นในรอบโชว์พิเศษตามคำแนะนำสำหรับคณะกรรมการเอาเลยนะสองรอบกันตรงนี้แล้วกันนะครับผมรอบทั้งสามคณะสามเวทีตรงนี้ในรอบโชว์พิเศษกันตรงนี้ครับผมนะสองรอบด้วยกันนะครับผมนะจังหวะในรอบแรกตามคำแนะนำสำหรับในรอบโชว์พิเศษกันตรงนี้ผมกับสามบางโพฮะ
โชว์พิเศษ